ับมาต่อเนื่องกันนะครับผมก็ตอนนี้เราได้ทำการสร้างแอปขึ้นมานะครับชื่อว่า Flutter App โดยที่โครงสร้างไฟล์จะประมาณนี้ฮะมีตัวของ Folder Library นะฮะที่เป็นตัวของไฟล์หลักที่เป็น .dart นะครับแล้วก็มี2โฟลเดอร์คือ iOS Android ซึ่งแยกตามทรัพยากรของแต่ละแพลตฟอร์มนะครับแยกกันไปมันจะมีเรื่องของแพ็กเกจด้วยนะครับอะไรต่างๆนานาเพื่อเป็นคล้ายๆกับ dependency อะครับตัวของในการที่ระบุว่าแอปเราเนี่ยเรียกใช้อะไรบ้างนะฮะประมาณนี้เรามาดูตัวของไฟล์หลังก่อนดีกว่าเดี๋ยวตัวอื่นค่อยว่ากันคลิปหลังนะฮะในตัวนี้ก็จะเป็น main.dart นะฮะก็จะมีเป็นแอป default มาให้นะฮะถ้าใครที่รันแล้วก็จะได้เห็นตามคลิปก่อนหน้านี้ว่ามันมีโครงสร้างยังไงบ้างนะฮะทีนี้เนี่ยตัวของ emulator ผมลองสร้างเอาไว้2ตัวแต่ว่าใช้ไม่ได้เหตุผลเพราะว่าผมจะต้องไปทำเดี๋ยวลองเปิด tool adb มาต้องไปเปิดนะครับต้องไป enable ตัวของ vt-x อะไรสักอย่างนึงเนี่ยเหมือนกับเป็น CPU เพื่อให้มันสามารถโลเคตมาเปิด emu ได้ฮะประมาณนี้เขาบอกให้ผมไปแก้ไขปัญหานี้ก่อนแต่ว่ามันต้องมีการรีสตาร์ทคอมอ่ะผมก็เลยแบบเดี๋ยวไว้ทำดีกว่าทีหลังตอนนี้ผมก็ใช้วิธีการเสียบสายอยู่ซึ่งไอตัวเนี่ยครับมันเป็นตัวของเครื่อง Android ผมเสียบตรงๆไปเลยในการรันจะได้ไม่ต้องมาโลเคตคอมไหนๆคอมก็ช้าอยู่แล้วไม่ต้องมาโลเคตอะไรอีกนะฮะเวลาเราจะรันเนี่ยโปรแกรมเราก็สามารถกดรันได้เลยที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราก็เลือกอีมูแล้วก็เลือกว่าเราจะรันด้วยไฟล์ไหนนะฮะเป็นเวลาแล้วก็รันได้เลยแต่ว่าผมจะไม่ค่อยใช้การรันแบบนี้ครับมันจะชินกับการใช้เข้ามาไลน์มากกว่าก็ใครที่ถนัดก็สามารถพิมพ์นะครับในเทอร์มินอลนี้ได้ผมจะลองรันคำสั่งดูนะฮะตอนที่รันออกมาก็จะเหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นมีปุ่มบวกให้เรากดนะครับเทสความไวนะครับในการกดว่ามันอ่านตัวของการคลิกเราเร็วแค่ไหนนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเราจะลองเปลี่ยนเป็นโค้ด example ตัว hello world ที่เขามีตัวอย่างมาให้นะครับส่วนของการ enable นะฮะตัวของ CPU มาดูได้ที่ลิงก์นี้นะครับเสิร์ชใน Google ก็ได้นะครับก็จะเจอเราก็ต้องไปเซตตามนี้เพื่อให้อิมูเราใช้ได้นะฮะอันนี้ทำทีหลังโอเคเรามาดูส่วนของแบบฝึกหัดนะครับติวตอเรียลการสอนอันนี้เขาก็บอกว่าสเต็ปหนึ่ง create นะครับเริ่มแอปแรกเลยเขาก็อธิบายให้ฟังว่าเนี่ยไอตัวของชื่อโปรเจกต์อันนี้ฮะเขาอธิบายให้ฟังแล้วก็ให้เราไปแก้ไขที่ไฟล์ตัวของ main.dart นะครับตามนี้เขาบอกให้ delete all ลบทั้งหมดเลยแล้วก็วางตัวเนี้ยแทนให้มันขึ้นว่า hello world ถ้าหากถูกต้องแล้วนะครับมันก็จะขึ้นตามนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะขึ้นตามรูปหรือเปล่านะฮะเขาก็อธิบายไว้นะฮะว่ามันมีเป็นหลักการในการใช้ตัวของวิดเจ็ตนะฮะในการแอดสิ่งต่างๆลงไปนะครับทั้ง alignment padding พวกนี้นะฮะสามารถใส่ลงไปได้กำหนดให้มันได้นะก็เป็นการกำหนดคุณสมบัติต่างๆนะครับผ่านวิดเจ็ตเราจะลองในสเต็ปแรกกันก่อนนะฮะค่อยๆไปกันโอเค
เซฟเสร็จปุ๊บแล้วผมก็ตอนนี้ในมือถือผมนี่ยังเป็นหน้าต่างเดิมอยู่ผมต้องกด R นะครับเพื่อที่จะรีโหลดโอเคเร็วมากเลยครับตอนนี้โทรศัพท์ผมเป็นไอ้นี่ละเป็นแบบในตัวอย่างนี้เลยนะฮะสำหรับใครที่อยากลองทำดูนะครับก็ลองเสียบสาย Android ดูนะครับแบบผมหรือไม่ก็ถ้าใครที่ลองอิมูเลเตอร์แล้วมันไม่มีปัญหาอะไรก็ลองรันดูออกมานะครับก็จะเป็นในส่วนโค้ดexample นะครับให้เรารู้ว่ามันเป็นใช้หลักการ syntax แบบไหนบ้างนะฮะมีกำหนดค่าอะไรบ้างลองเปลี่ยนค่าเล่นๆดูก็ได้นะครับตรงนี้ว่าคุณสมบัติในการใช้ตัวของ title นะฮะก็จะเป็น widget ตัวของ app bar แล้วก็ตัวของการกำหนดในส่วน body เนี่ยก็จะเป็น center แล้วก็สามารถกำหนดข้อความข้างในได้ก็จะมี option ให้เล่นอีกเยอะแยะเลยครับก็ลองเล่นดูเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าผมจะมาอธิบายสเต็ปต่อไปกันนะครับว่าเราจะลองสร้างตัวของเป็นตัว external package นะครับมาใช้ดูนะครับในคลิปถัดไป